คนจากที่ตอนนี้ทุกคนอะเห็นดราม่าเนาะเห็นแชทเห็นอะไรหลายๆหลายอย่างทีเนี้ยเบียร์สงสัยอยู่อย่างนะเรื่องอะมันมีแค่3คนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียร์สงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสต์แต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอ่ะอันนี้แล้วนะ1ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรทำไมสุดท้ายแล้วอ่ะไม่โทรมาคุยกันอ่ะแล้วนะเบียร์รู้สึกว่าทุกคนก็ด่าแต่เบียร์ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เบียร์จะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วเบียร์โทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจไหนโพสต์จะถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจะออกมาแก้มันบ้างเลยหรอเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้สึกอ่ะเขาอยากจะปะทุมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้อยู่แก่ใจนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ